brief หน้าวันนี้ก็คือแอนนาเสือโจทย์ค่อนข้างยากก็เห็นใจน้องๆอยู่เพราะว่านี่หน้าคนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะเอาอะไรนี่คือคุณสไปร์บาบาบีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็คือวันที่29กระดากระเดนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาฟิตติ้งชุดกันด้วยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไฟไหม้มากๆเลยนะคะจะมาลุ้นกันว่าใส่ได้ไหมจะออกมาเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็คือกำลังฟิตติ้งกันนะคะนี่เลยมาในชุดแบบสีเหลืองแบบว่าเป็นในธีมคอนเซปต์แบบดอกไม้ขีดไฟกันน้อยเดี๋ยวได้แอบรับประทานตะวันยาวไหมจริงๆก็คือเป็นเหมือนแบบแสงแรก New Beginning ก็มาในแสงแบบแสงอาทิตย์สีเหลืองเรืองรองอะไรอย่างเงี้ยได้แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเขาก็กำลังแก้ไขกันอยู่ในส่วนของนุ่นนิดนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะชื่อน้องอะไรกันนะคะน้องโน่ครับผมน้องโน่กับน้องอะไรคะโต้งครับโน่กับโต้งแล้วคือเป็นคนเหนือทั้งคู่กันกับว่าน้องโน่คนเดียวคนเดียวครับโน่คนเดียวครับบ้านอยู่ไหนอยู่พะเยาครับผมเออสำเนียงก็เลยจะมีความเป็นแต้เป็นพะเยาเนาะคือจะบอกว่าเอ็นดูน้องขนาดเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือไปเนี่ยมีการฝากฝังไว้กับพี่เอสพรีเวกูตูที่เป็นสไตล์ดีเรคเตอร์ให้กับกอมกวน MVP ปีนี้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ทรงงานหนักมากเราเข้าใจเลยเพราะว่าพี่เอสต้องดูสไตล์ให้น้องแต่ละคนยังไม่พอต้องทำชุดต่างๆนานาให้คนนู้นคนนี้อีกในกองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจเลยพี่เอสบอกว่าเอ้ยมันไม่รู้จะทันหรือเปล่ามีเวลาเหลืออีกประมาณ3วันก็แบบรีบหาแล้วใครจะตัดให้เราทันบ้างก็นี่ค่ะได้น้องโน่ตัดให้นะคะเป็นแบบที่ซาบซึ้งที่สุดเวลามันคือหีนอะเวลามันคือน้อยอธิบายหีนค่ะนี่คือใช้เวลาตัดกี่วันนะ2ป่ะ2วันใช่2วันหนูซื้อผ้า1วันแล้วก็ตัดแถม2วันเราได้ตามสิ่งที่เราแบบอยากได้เลยแบบอยากได้สไตล์ประมาณนี้เนาะเป็นแบบอยากสีเหลืองบ้างให้ดูแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยได้ตามที่ต้องการฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากแบบหาร้านตัดชุดห้องเสื้อที่แบบมีคุณภาพตัดชุดได้ออกมาสวยแบบนี้นี่เลย เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะ แล้วก็เข้าไปพูดคุยได้แล้วก็ที่สำคัญคือราคาน่ารักมากมีตัดเช่าตัดซื้อด้วยช่วยตั้งชื่อชุดให้หน่อยพิมพ์มาหน่อยว่าชื่อชุดอะไรดีก็ไม่ค่อยเห็นสไปร์ใส่แบบสีเหลืองเนาะเท่าไหร่ขนาดชุดที่ออกไปออกงานหรือชุดไลฟ์ใส่ทุกประจำวันอะยังไม่มีสีเหลืองเลยว่าเป็นคือหน้าโซมอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเราจะดูกันอีกทีนึงว่าเราแบบแมสกับเครื่องประดับเราแมทกับหน้าผมที่แบบได้ช่างวันพรุ่งนี้มาแต่งให้ก็จะออกมาน่าจะดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากเลยเรียบร้อยวันนี้มันก็วัน29พรุ่งนี้ก็วันงานแล้วเราจะมารุ้นกันว่าลุคของเราจะออกมาเป็นยังไงค่ะหายฮายวันนี้ก็วันที่30วันไฟนอลเดย์แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆแล้วคนนี้ก็จะรู้แล้วว่าใครคือคนที่จะมองนะคะอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าผมให้บรีฟหน้าวันนี้ก็คือแอนนาเสือจะออกมาอาจจะดูเป็นเสือตั้งครรภ์เป็นเสือตุ้ยนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังเวอ่ะตอนนี้ก็เริ่มหน้าผมขยมแล้วนะคะเริ่มขยมกันแล้วอยู่กับน้องนัทนะคะช่างผมของเราแล้วก็น้องมอสช่างหน้าทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นทีมคารินามูเออร์หมายเลข2นะคะพอขยมดิฉันเสร็จก็จะไปขยมน้องต่อโจทย์ค่อนข้างยากก็เห็นใจน้องๆอยู่เพราะว่านี่หน้าคนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ตรงตามบีฟทุกอย่างก็คือออกมาเป็นแอนนาเสือที่ท้องแก่เนาะก็ชอบมากดูเมคอัพแล้วก็ผมก่อนแล้วอยากทำแบบกล้าวแบบนี้เพราะว่าชุดเราค่อนข้างจะอลุยซุยมากๆแล้วมีดีเทลกรุยกรายแล้วเราก็เลยอยากให้ผมมันดูแบบเรียบๆไปเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมอัคเซสซอรี่ชุดต่างๆว่าเดี๋ยวก็จะไปงานกันแล้วค่ะก็กำลังออกเดินทางกันแล้วนะคะนี่ก็ใส่ชุดอันนี้มาก่อนเนาะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นชุดจริงนะคะเดี๋ยวเพื่อไปเปลี่ยนที่งาน
อนนี้นะคะก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในงานนะคะว่าเขามีอะไรบ้างในวันนี้แต่ละบูธแต่ละซุ้มบรรยากาศด้านหน้างานเป็นอย่างไรกันค่ะนี้เราอยู่กับเขาเรียกว่าเพจไม่เอาเลยหรอไม่เอาเลยหรอที่ทรงอิทธิพลในสมัยนี้นี่คือคุณสไปร์บาบาบีขอหนึ่งชื่อคนที่มองเลยแอนนาและนิโคลีนขอหนึ่งคนอะไรเนี่ยแอนโคลีนสำหรับโพของทีวีพูเนี่ยที่แรกลุ้นมากไม่มีการถอดเข้าถอดออกแต่ขอหนึ่งชื่อพูดเลยเพราะเราก็ลงโพไปแล้วลงโพไปแล้วแอนนาเสงามเอี่ยมอุ้ยแบบใหม่แบบเก๋แบบสาบเพราะว่าหนึ่งหน้าเขาเหมือนเราวันนี้มันคือสุดถึงสองราศีว่าจะเป็นโคหรือว่าเป็นเสือรอติดตามดูเลยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือคนเยอะมากอยากให้แพนไปข้างหลังค่ะแม่ทีมกองเชียร์ต่างๆนิต้านี่นุ่นเป็นนิตรีนุ่นเป็นหวานนะคะแต่ละคนสวยมากแม่แต่อัพเตอร์ยูยำสิอัพเตอร์ยำโอเคก่อนจะเดี๋ยวแป๊บก่อนจะไปอัพเตอร์ยูขออินสไปเรชั่นในการแต่งชุดสีนี้มางานนี้หน่อยหนูอยากให้มีความแบบว่าอินเนอร์คือเทือกเขาที่ติดในทานน้ำแข็งที่เปลี่ยนรุ่นระหว่างรอยต่อของฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเอาจริงๆนะพี่แอลลีนใจก็ยังไม่ทิ้งไอกันเฟิร์สหวังอีกนุกเออเรเน่เห็นตัวจริงตั้งแต่ก่อนปีที่แล้วนะคุณรู้ไหมแล้วกำลังคิดว่าทำไมเรเน่ไม่เข้าไปห้องแต่งตัวปุ้ยนะคะแม่งานของเราในวันนี้สวยมากอันนี้ยังแบบยังไม่ได้ปูออปชั่นของไอการนะอันนี้สวยมากเลยอ่ะตัวจริงอ่ะซึ่งแม่แม่นะคะค่ะเจอไปแต่ต้องตื่นต้องทุกคนเลยอ่ะวันนี้มาในทีมมาในทีมมาในทีมเขาเรียกว่ามัลติเวิร์สหนึ่งของแบ๊บปุ้ยค่ะรู้ว่าความสวยมากความฟืนมากความฟืนจำเริญสินอ่ะสินยาวะยังไงโอปอยังไงคืนชีพวันนี้ลุ้นสนุกเลยโอปอตื่นแล้วตื่นแล้วกับโค้ชคนสำคัญของทีโมปอขอจีนเนอร์แบบโอปอให้ดูหน่อยตื่นนะตื่นอย่างเงี้ยพอใจไหมในฐานะที่เราเป็นโค้ชพอใจเพราะว่าถ้าแค่มีเวลาน้อยในการเทรนแล้วก็น้องก็คือปรับเลยอะไรอย่างเงี้ยเก่งในฐานะที่แบบ18ปีก็ถือว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่โอปอเชียร์ใครอยากรู้พี่ปาร์ตี้เอาจริงใจจริงอะไอ้กันแบบไปมากก็คือถ้าแบบรักแล้วลงรักเลยนะแอนนาเสือก็รอติดตามกันตอนนี้เราอยู่กับอินฟูแห่งยุคแห่งปีที่ว่าเป็นท็อป3ไหนณตรงนี้เลยคุณนี่สวยมานิโอยนะคะค่ะสวัสดีค่ะกับคุณอั้มพัชราภัยเชื้อสวยไหมหรอสวยมากวันนี้ทั้งคู่ต้องบอกว่าเชียร์ใครเนี่ยพูดเลยละกันโอ้ส่วนตัวนะชอบหน้าแอนนาเสือแต่ว่ารักเฟิร์สหวังเพราะรู้จักกันว่าพร้อมซัพพอร์ตนิโคลีนแต่ถ้าเลือกหนึ่งเดียวจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะสไปร์บาบาบีอันนี้แหละพี่โน่นะพี่โน่นขอให้จิ้นหนึ่งจึ้งหนึ่งก็คือแอนนาเสือน้องโชคดีก็ไม่ได้ลงปีเดียวพี่สไปร์ไม่งั้นก็ตายเพราะพี่สวยท้องอยู่ปีนี้โอ้เสียวสมุนแล้วหรอโดดเลยไม่รู้ทันกันเลยทำไมสวยมาก
สวยขึ้นสวยแบบสวยแบบเราอยู่กับมาดามนี่ฟันฟันนี่จะถามว่าใครมองก็คืออยากให้แอนนาเสือมองแต่ว่ารู้ว่าฝ่าด่านนี้โคลินยากมากจับมือจับมือหรอจับมือแล้วแม่เมสเซนเตอร์เนชั่นแนลนะคะคนนี้นะคะของเราสองคนคือปอปอกับนิคโคลินปอปอกับนิคโคลินยากยากปีนี้ยากตอนนี้เราก็มาอยู่ในหอกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อนะคะเรานั่งกับคุณแม่ปุ้ยเลยทีเดียวในวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะแต่คนข้างหลังเกลียดแล้วนะเพราะว่าผมเธอบังเขาFavorite.
ท็อป10แล้วประกาศท็อป10กูรูท็อปโหวตแน่นอน MUT 10เรเล่ลืมไหมว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วตรงตัวตนไม่มีอะไรพลาดเพราะนั่งธรรมชาติใช่เราไม่ธรรมชาติ09นุ๊กทินารีแก้สอง19แอนแอนนาเสื้อกามีอยู่แล้วบ้างไงอยู่แล้ว18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วตอนนี้ไม่มีใครช็อตไมค์หรือตายไมค์หรืออะไรนะแต่ลดมากเลยอ่ะปีนี้
าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณะหรือเรื่องอื่นๆเริ่มต้นจากการศึกษาโอเคถือว่าหัวไวมากเพราะว่าถูกต้องแล้วการศึกษาจะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมของเราตอบได้เก่งหมดเลยนะครับจริงเอายากละโอ้โหเฟรนี่โชว์เปิดอ่ะรอดโอ้มาสวยมากโอ้ยแม่โอ้ตรงเลยอ่ะพอดีอ่ะนักเรียนสู้ขาวเออส่งสายตาให้กันแล้วเดี๋ยวไว้ซ่าแบทเทิลเหรอมากโอ้ยินมนุษย์มากโอ้สวยมากจ้ะเขาประกาศเร็วมากเลยเนาะแต่เขาน่าจะทำเวลาเก่งมากเลยแน่ต้องชุดสีเดียวกันกับแม่ปุ้ยเขียวๆว่าฟ้ามาสู่รองชนะเลิศอันดับที่3ครับแข่งผู้มีเกียรติครับรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ FUT 23อนมอสุชาดาว้ายเห็นไหมล่ะเห็นไหมครับแม่ขอเรียนเชิญผู้ใจกว้างในชื่อตัวนี้ไอการท็อป3ไม่ใช่มงนะไอการนะแม่เอาไงอ่ะตอนนี้แบบพลิกโผล่ขึ้นได้นะครับทุกคนขาคอมเมนต์มาหน่อยรู้สึกไงคอมเมนต์มาหน่อยค่ะAnd Ashley Scott Kemis. ประกาศเร็วมากนะคะคุณผู้ชมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ไอการ MUT ไอการ18ไอกัญญาลักษณ์หนูแก้วและ Best Universe แห่งคนใหม่ของเราได้แก่นิกเกอร์เลน16 19 สวยมากสวยตะพุงมงเข้ากับนางมากโอ้เอ็นดูสลุดเอ็นดูคือลือเราก็ได้ประมงเรียบร้อยแล้วรอยออกมาจากคอแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องแอนนาเสือด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูพัฒนาการแล้วก็คุณผู้ชมละครคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์กันมาใต้คอมเมนต์นี้กันได้เลยนะคะพามาดูเป็นบล็อกบรรยากาศหน้างาน MUT 2022นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยละกันกด Subscribe กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดเนาะไงก็พิมพ์กันมาใต้คอมเมนต์ละกันนะคะอยากจะบอกว่าปีนี้จัดงานของเราคือสนุกเนาะแล้วก็โปรดักชันยิ่งใหญ่เพลงรอบไฟนอลคือดีมากในทุกรอบชอบมากนะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินอาจจะไปกินตีน้อยกันต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายรอติดตามดูเลยว่าจะเป็นท่ารอท่ารอไม่อะไรขนาดนั้นอะรอมาแล้วโอ้โหเปียกมากงานเสร็จนิวบิกินี่นิวบิกินี่เหนื่อยมากแค่ชุดน่ะเหนื่อยมากอะ